เป็นร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่ตำบลกุดเขาอำเภอมันจากคีรีจังหวัดขอนแก่นโดยที่บ้านดอนยุงมีบ้านเรือนที่ถูกพายุพัดเสียหายกว่า30หลังคาเรือนโดยเฉพาะบ้านของนางอมพรเชื้อวงที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดค่ะโดยภาพรวมที่ตำบลกุดเขาถูกพายุฤดูร้อนพัดเสียหาย5หมู่บ้านบ้านเรือนเสียหาย50หลัง ส่วนที่อำเภอบ้านไผ่ก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันนะคะจากพายุฤดูร้อนโดยนายรุตรังสีในอำเภอบ้านไผ่บอกว่าที่อำเภอบ้านไผ่ถูกพายุฤดูร้อนพัดเป็นครั้งที่สแล้วในรอบหนึ่งเดือนมานี้หลังจากนี้ค่ะก็มี บ้านเรือนที่เสียหายหลายหลังนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยถือว่ามากที่สุดเสียหายถึง150หลังคาเรือนในพื้นที่4ตําบลโดยที่บ้านวังแสงตําบลบ้านลานได้รับความเสียหายหนักที่สุดขณะนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็เร่งสารวจความเสียหายมอบถุงยังชีพช่วยเหลือเบื้องตน้นส่วนบ้านเรือนที่หลังคาหลุดออกมาแบบที่เห็นเนี่ยนะคะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือซึ่งการช่วยเหลือสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่33,000บาทจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น